สวัสดีค่ะทุกคนแล้วเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมจากสัปดาห์ที่แล้วพี่แพมพาทุกคนไปชมดอกไม้ที่คิวการ์เดนส์ในกรุงลอนดอนแต่ในวันนี้พี่แพมพาทุกคนกลับมาที่เมืองออกซฟอร์ดอีกครั้งค่ะกลับมาที่โมเดลินคอลเลจซึ่งพี่แพมได้เคยทำไปแล้วถึง2เอพิโซดด้วยกันค่ะคือ EP ที่11และ54ในวันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับสถานที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจของวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะตามพี่แพมมาสำรวจกันและในวันนี้ได้ไกด์กิติมศักดิ์ที่เป็นศิษย์เก่าที่มีความรักในสถาบันเหลือเกินค่ะได้กลับมาทำงานให้กับวิทยาลัยและเป็นผู้นำทัวร์ในวันนี้หากใครได้ดู EP ที่54พี่แพมมารับประทานอาหารเย็นที่นี่ค่ะและศิษย์เก่าท่านนี้ก็เลยชักชวนให้กลับมาเพราะเขาจะพาขึ้นไปดูบนทาวเวอร์หรือหอคอยแบบเอ็กซ์คลูซีฟทีเดียวค่ะซึ่งธรรมดาแล้วเขาไม่ได้เปิดให้ใครเข้าได้ง่ายๆค่ะยกเว้นเพียงแต่ศิษย์เก่าทาวเวอร์แห่งนี้ถูกล็อกไว้ตลอดเวลาแล้วก็จะมีกุญแจโบราณขนาดใหญ่ที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เขาจะต้องเบิกออกมาแล้วไขให้เราเข้าไปดูกันค่ะทุกคนพร้อมแล้วตามพี่แพมมานะคะหอคอยโมเดลลิ่งคอลเลจแห่งนี้เก่าที่สุดในบรรดาตึกต่างๆของวิทยาลัยเลยค่ะหากทุกคนมาเที่ยวเมืองออกซฟอร์ดก็จะเห็นหอคอยแห่งนี้แต่ไกลเพราะอยู่ติดถนนไฮสตรีทแล้วก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1492ก็แค่530ปีเองค่ะตามพี่แพมเข้าไปดูด้านในนะคะเอาละค่ะเห็นเขาแปะป้ายเตือนไว้เรียบร้อยบันไดทั้งชันและไม่เท่ากันโปรดระวังรองเท้าต้องแบบไม่มีส้นเท่านั้นก็คือแปลได้ง่ายๆว่าหากเกิดอะไรขึ้นก็ตัวใครตัวมันแล้วกันค่ะบันไดแคบมากค่ะแล้วชันมากด้วยเป็นอะไรที่ทั้งแคบทั้งชันต้องคนเท้าเล็กมากๆค่ะพี่แพมจะรับเชิญมาวันนี้ไม่ทราบจะเป็นเกียรติหรือว่าควรจะดีใจหรือไม่ควรดีใจณหอคอยแห่งนี้ในวันที่1พฤษภาคมของทุกปีเวลา6โมงเช้าคณะนักร้องประสานเสียงศิษย์ของวิทยาลัยก็จะขึ้นมาร้องเพลงซึ่งเลือกบทเพลงมาจากหนังสือสวดถือเป็นประเพณีมานับร้อยกว่าปีค่ะตั้งแต่ค.ศ.1890และจะแต่งชุดเต็มยศขึ้นมาร้องเพลงกันทั้งศิษย์และอาจารย์จนเสียงกึกก้องไปทั่วถนนสำหรับคนที่เห็นและเข้าใจถึงประเพณีของวิทยาลัยโมเดลลินแห่งนี้ก็จะตื่นเช้าแล้วเดินมาฟังการขับร้องของคณะศิษย์บนถนนสายนี้พี่พามเดินลงมาแล้วค่ะ
าลมนี่จะแบบว่าง่ายนิดนึงไม่รู้ทำไมแต่ว่ามันก็ยังแคบเหมือนเดิมมันจะแบบชันมากค่ะเอาละมีที่พักแล้วลมก็แรงอีกต่างหากดูแล้วกันว่ามันขนาดไหนพี่แพงนี่เสี่ยงตายมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ทาวเวอร์นี้คือเรียกว่าประมาณเกือบ500ปีค่ะตั้งแต่ปีคริสตศักราช1500กว่าแล้วเขาก็ดูแลซ่อมแซมอยู่เสมอนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันแบบดูเอาเองแล้วกันนะคะทุกคนว่าสูงขนาดไหน44เมตรเองค่ะพี่แพมคือสายปีนมากนะคะแต่วันนี้ลงมาขาสั่นเลยน่าจะแพ้ความขลังละค่ะเอาละค่ะตอนนี้พี่แพมก็จะพาทุกคนเดินออกไปทางด้านนอกวิทยาลัยโดยใช้เส้นทางแห่งนี้ลัดเลาะไปเพื่อไปนั่งเรือเลียบรั้วและสวนสวยด้านหลังของวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะและวันนี้ก็ได้สิทธิพิเศษอีกแล้วได้กุญแจจากเจ้าหน้าที่ไปไขห้องเก็บเรือของวิทยาลัยไปค้ำถ่อในคลองกันค่ะเดี๋ยวพี่แพมกำลังขึ้นฝั่งไปลงเรือแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนล่องเรือในคลองด้านข้างของวิทยาลัยโมเดลลิ่งค่ะพี่พันกำลังจะมองหาเรือตัวเองค่ะไม่ทราบอยู่ตรงไหนเรือของพี่พันเบอร์หนึ่งค่ะนี่เตรียมเบาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนลงเรือค่ะรอแป๊บนึงหาเรือไม่เจในวันนี้พี่แพมก็ต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนหวังว่าคงชอบนะคะหากชอบกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่แพมทำคลิปสนุกสนุกต่อไปด้วยค่ะสัปดาห์หน้าพี่แพมจะพาทุกคนกลับไปที่เกาะซิซิลีประเทศอิตาลีสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามชมมาโดยตลอดขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะบ๊ายบายแล้ววันนี้พี่แพมก็ต้องขอลาไปก่อนกับรายการเที่ยวไปตามพี่แพมนะคะในวันนี้ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดโมเดลลิ่งคอลเลจค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในวันอังคารหน้ากับรายการ Travel with Time ค่ะ